ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านแหละกำลังอยู่กับบ้ามีและทีมงานอีสานบ้านของเองพี่น้องผมช่องน้อยๆช่องนี้มีตั้งหัวใจหักไข่พี่น้องเด้อพี่น้องเด้อเอ้ามื้อนี้สีเหลืองหามยามดีบ้ามีและทีมงานอีสานบ้านของ25พี่พาน้องมาเฮ็ดอีหยังเอามาลุ้นมาเบิ่งกันขอยี่น้องเฮ็ดอีหยังนั่นไก่อีหลีอยู่บ่ไก่นี่ท่านได้แต่ใดมากอไผ่บ่สิอบไก่ว่าซั่นพี่น้องไก่เสี่ยงใส่ไก่นี่อยากเป็นพระเอกในหัวใจเธอว่าซั่นพี่น้องเมื่อไปกินจุสิ้นอยู่ทงอยู่ทาติดใจพี่น้องขออีกแน่ว่าซั่นจักดอกว่าซั่นเพิ่นว่าเอาจัดหายเพิ่นก็ไปหาไก่มาเองพี่น้องว่ามีบ่ฮู้ดอกว่าไก่ผู้ใดแต่ว่ามันก็เป็นไก่คือเก่านะพี่น้องเนาะเฮ็ดขั้นตอนการเฮ็ดจังได๋เลยครับฮะนี่แหละครับเอาสิบ่ล่มบ่ได้บ่ครับโอ้มีวิธีการอยู่แม่นบ่นี่ครับปิดงุ้มเลยบัดนี้ฮะสิเฮ็ดจังได๋แน่ขั้นตอนมันใส่เครื่องอีหยังแน่เราได้มักน่ะมักพริกไทยมักแบบไข่กระเทียมโอ้กระเทียมพริกไทยโอ้ครับครับครับเอ้าพี่น้องเพิ่นสิพาพี่พาน้องเฮามาเฮ็ดไก่อบเฟี้ยงแม่นบ่อบปิดอบเฟี้ยงเฮานี่แหละพี่น้องท่ามกลางบรรยากาศท้องทุ่งนาพอยายสนองบอกว่าแบบนี้แม่นเอาจักล้านวิวว่าซั่นอบไข่ถามแน่ว่านี่เป็นเทื่อแรกฮื้อประสบการณ์โชคชนแล้วลองเฮ็ดโอ้ยเสียดายไก่เด้อบาดพี่น้องเอ้ยเพิ่นลองเฮ็ดอยู่สิ้นอยู่หน้าว่าซั่นบาดนี้ติดใจสิร้องอบไก่ว่าซั่นพี่น้องครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับกับบ้ามีและกับทีมงานอีสานบ้านข่อยเองพี่น้องผมมามวนมาเสือนมาอยากมากินมาแซ่บมานัวนํากันเด้อพี่น้องเด้อทางไกลทางไกลในประเทศต่างประเทศในจังหวัดต่างจังหวัดพี่น้องผมเอ้าร่วมด้วยครับน้องพี่อีกผู้นึงพี่น้องผมน้องพี่กําลังไปหาเฟียงมาเนาะพี่น้องเนาะเอ้าเดี๋ยวทารุ่นทาชมทาเชียร์ด้วยถามบังหันว่าสิร้องเฮ็ดคำว่าร้องเฮ็ดแสดงว่าบ่มีประสบการณ์กับบ่เคยเฮ็ดถ้าเบิ่งพี่น้องผมของนี่มันบ่แน่ดอกอาจสิออกมาดีก็ได้พี่น้องเนาะไปหวังว่าสิบ่ได้กินท่านกันล่ะพี่น้องเลยอบไก่อยู่ดีนี่บ่ได้ว่าได้กินไก่ท่านบ่เป็นซ่าดีบ่ใช่เนาะหม้อนั่นติอบเป็ดว่าหวังหยังเด้อเอาพี่น้องผมขั้นตอนต่อไปจังได๋ผู้พ่อสนองเฮาขั้นต่อไปปิดงุ้มงุ้มงุ้มก็งุ้มเลยแล้วครับจังได๋งุ้มเลยเอาโอ้ยกะว่าเอ้าพี่น้องลุยจังได๋มันวิดบ่ได้หยังวิดนี่ว่าวิดวิดพอดีพี่น้องโอ้ยบ่แม่นสิออกมาดีอยู่บ่หั่นนี่สรุปว่าเที่ยแรกเนาะแบบว่าบ่ให้ฟิวแม่นบ่ครับพี่น้องผมบ่ให้ฟิวเด้อพี่น้องเด้อดินถมอย่างดีพี่น้องเลยเขาสิใส่เพียงแค่เที่ยล่ะบ่ยังสนองเอาถามดีๆเดี๋ยวโอ้ยหนุ่มไฟคือใส่จัก2เที่ย3เที่ยอยู่ดอกบ่ยังสนองใส่เที่ยเดียวฝากกินไก่ดิบอยู่ทงอยู่ท่าแท้พี่น้องเลยพี่น้องผมจับกลางบรรยากาศเป็นตาเบิ่งตาเบิ่งเนาะพี่น้องนะเบิ่งเอาเบิ่งเอาพี่น้องเลยพุ่นน่ะทงเฮากันโอ้ยขอเป็นพระเอกในหัวใจเด้อว่าซั่นขออีกดอกนึงหลังจากจุสิ้นแล้วให้พ่อน้องออกอีกแน่ว่าซั่นสิลงทุนออกไก่เองว่าซั่นพี่น้องไปหาไก่บ่ได้แล้วอยู่น้ําห้วยน้ําห้องล่ะกะอยู่น้ํากอไผ่บ้านของข้าเจ้าพี่น้องเลยได้ไก่มาแล้วป้าเฮาไปทงไปทาว่าซั่นก็เลยล้อน้องพี่ให้ฮอเฟี้ยงมาอีกเอ๊ะจักจักดอกอ้าวน้องพี่สวัสดีพี่น้องเฮานะครับเนาะอ้าวสวัสดีครับผมพี่น้องมือบ่ว่างบ่เป็นหยังเข้าใจอยู่ครับเอาเฟี้ยงมาอบกันน้องไก่ล่ะครับเอาเฟี้ยงมาอบไก่เนาะครับเนาะกินแต่น้ําก็บ่แม่นแต่ไปเฮียนผู้ใหญ่บ้านทํากันอยู่ตลอดน้องพี่เอ้ยบ่ล่ะครับบ่ดอกครับเนาะเอาหุ่มเลยด้วยประสบการณ์เนี่ยบ่ต้องสนใจว่ามีบ่มีพี่น้องเอ้ยบ่ดีบ่ดีอีกเดี๋ยวมันไปมาอีกได้จักเที่ยดําจักเที่ยปกติใส่จักเที่ยพี่อบไก่ใส่กันย้อนๆไปเนี่ยอันนี้ที่แรกคือกันประมาณจักนาทีครับประมาณเที่ยงใส่อีกผมใส่เดี๋ยวจักเที่ยบ่เป็นตะไมเด้อบ่ดอกนี่พี่น้องปิดก็อยู่ได้กองเฟี้ยงไปเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวครับพี่น้องผมนี่กองที่2หอบที่2แม่นบ่น้องพี่ใกล้ๆพี่ห่วยบ่ใส่รถ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 เหลียว
ใส่รวดเร็วบ่ตัวเอากะเบี้ยใส่เบิดตีเลยคือจังได๋เออซ้ำนั่นละซ้ำนั่นละถอยออกมาก้อนพี่บาทนี่ห่วยมันเด่นมาใส่กันได้ดิเฮาบ่ได้บ่เอ้าพี่น้องผมเอาคุณพ่อสนองได้เรื่องหามยามดีสีมือนี่เป็นสีสันวันดีเอ้าพี่น้องผมฟังคุณนําได้เด้อน้าน้องฟังคุณนําฟังคุณนําอันนี้ไฟลุกแล้วบ่เป็นแต่ได้ไปกินน้ําเย็นเฮียนผู้ใหญ่บ้านตัวละเย็นกองเสียงไข่เจ้าไก่บ่แถวนี่ว่าเนาะครับเนาะเอ้าพี่น้องผมมาลุ้นมาชมมาเชียร์นํากับพี่น้องว่ามันสิเป็นแนวใดเนาะพี่น้องเนาะไก่อบฟางครับเดี๋ยวน้องพี่ไปเอามาอีกหอบนึงนี่ก็คือสิจบทวนกระบวนความกันแล้วล่ะพี่น้องเอาล่ะพ่อใหญ่น้องฮ้อนก็เนาะเอ้าถ้าลุ้นกันแป๊บเดียวพี่น้องเอ้ยโอ้ยบ้านนั่นล่ะพ่อขออีกดอกพะเพิ่นว่าได้ใกล้มาแล้วหอบปิดมาถามว่าอบดูอยู่บ่ว่าซั่นว่าเสียบ่เสียพี่น้องกันอบดูคือสิได้ถามน้องพี่อีนี่เอ้าถ้าลุ้นกันแป๊บเดียวพี่น้องผมกับบรรยากาศทางถอกทงหน้าเฮานี่ล่ะพี่น้องเอ้ยตาเวียนมาสวยแน่แม่บ่มาส่งเขานอนให้อยู่ผู้เดียวเด้บ่มีก็ได้อยากอบยุทธงกับทงอีหลีเนาะพ่อน้องเจ้าเนาะบ่าวมีกับว่ามันสิทําทามายุตีนบ่งตีนบ้านพี่น้องไว้พาบ่าวมีมาทงอีหลีดีเด้อปานว่าจูดหน้าจูดใดพี่น้องผมอดใจรอสักครู่เนาะพี่น้องเนาะกับทีมงานอีสานบ้านตัวเองกับพี่น้องเอ้ยครับผมโอ้พี่น้องเลยใกล้ความเป็นจริงแล้วเนาะพี่น้องผมเนาะครับคุณพ่อสนองบอกว่าต้องใส่เฟียงไปอีกว่าซั่นพี่น้องเอาเฮ็ดมันครับให้มันทั่วๆนั่นแล้วครับต้องไปตั้งซะกวนขึ้นมาแล้วพี่น้องกวนขึ้นมาแล้วพี่น้องผมอีกแล้วรอบ2รอบ2ว่าซั่นเพิ่นว่าที่เด็ดอยู่หม่องนี้แล้วเพิ่นว่าใจตุ่มๆต่อมๆเพิ่นว่าดินี่ญาติพาดว่าซั่นน้องพี่ว่าจังได๋น้องพี่เคยกินเที่ยแล้วครับเคยกินเที่ยนึงเนาะครับเนาะเห็นขั้นตอนแล้วแม่นบ่ขั้นตอนการเฮ็ดล่ะครับอ๋อแต่ว่าเฮาบ่เคยอบเองจักเที่ยโอ้ได้มาเป็นพี่เลี้ยงให้คุณพ่อสนองเฮาพี่น้องเลี้ยงนึกไงเลยจักวันเอาพี่น้องนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีก้าวแรกเนาะพี่น้องเนาะบ่มีผู้ใดอบไก่เป็นมาตั้งตาอยู่ในท้องแม่เฮาดอกพี่น้องเอ้ยเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องร้องผิดร้องถูกกันเนาะพี่น้องผมเห็นอ้ายซ้ายช่องอื่นเฮ็ดคือเป็นตาแซ่บแท้ซั่นเด้เด้นี่คิดว่าครับพี่น้องผมทีมงานเฮาฮ้อมปรึกษากันว่าคันมองใดบ่สุกก็บ่กินกินมองสุกเอาว่าซั่นว่าจังซั่นบ่บ่ว่าครับโอ้สุกแน่นอนเอื้อนอ่ะใส่แล้วครับคุณพ่อสนองคือจังได๋แล้วเตี้ยเด้อครับเด้อผู้อบบ่าวมีเป็นผู้ทายบ่ได้เป็นผู้อบผิดพลาดหยังมาก็ใกล้เอาใจซอยนั่นตัวเนาะพี่น้องผมเนาะหอบที่3นี่ว่าอันนี้หอบที่3หอบสุดท้ายอยู่บ่ฮึแม่นบ่เอ้าๆหอบสุดท้ายว่าซั่นพี่น้องผมเข้าจังมาลุ้นมาชมมาเชียร์กันว่ามันสิเป็นแนวใดพี่น้องเอ้ยรุ่นผู้อื่นเขาเฮ็ดเหรอมันได้กินดีจังซี่นาพี่น้องเป็นหยังเฮาเฮ็ดสิบ่ได้กินดีมันก็สิเป็นหลักการเดียวกันล่ะบ่าวมีบ่าวเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นล่ะสบายใจได้พี่น้องผมสุกแน่นอนแซ่บแน่นอนพี่น้องเอ้ยขึ้นหน้าบ่สบายใจแท้เนาะคนผู้นั้นมดตัวนี้คือเกียมเนาะหึมดตัวนี้คือเกียมมันครับจังว่าแหละครับเอาครับพี่น้องผมระวางรอเพราะว่าเป็นเฟี่ยงความสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะระวางเฮารอเฮาใดกันกะ
เดี๋ยวเอามือไปอังมันก่อนโอ้มันเอาทางไหนมันห่อนทางไหนครับทีนี้มันธรรมดาเลยโอ้อบไก่อยู่ทงทีเอาครับพี่น้องผมเฮาก็ได้ตาเตรียมสถานที่กันแล้วนะครับเนาะกับคุณพ่อสร้องเฮาอบเป็ดกินอยู่อ้ายโหแม่นอบไก่กินอยู่ทงอยู่ท่าพี่น้องผมตามที่นี่กันมันดับเราไปแล้วคุณพ่อสนองเฮานี่จังได๋เสร็จแล้วพี่น้องผมคุณพ่อสนองบอกว่าได้เลือกแล้วค่อยๆได้แล้วเลือกน้ำยำดีเด้อบ่ครับครับคอยเชี่ยวเบิ่งเป็นแนวใดมามามาคุณพ่อมาเบิ่งมาชมมาเชี่ยวน้ำกันคอยว่าสิสุกพอดีอยู่คิดว่าดอกว่าเอาหาแนวมันนี่มาจับปิดออกเด้อคุณพ่อสนองคัดสันขวมดิหาแนวมาจับดีๆง่ายๆตัวละปิดครับทำแล้วได้คู่บ่าวแล้วครับฝากมาเอาพี่น้องมาหลุ่นน้ำกันด้วยใจระทึกและตื่นเต้นบาดเสียวแล้วพี่น้องผมใกล้ดีๆคือสิมาเผาคือท่านกับว่าแมนดอกเนาะครับเนาะครับได้คุณพ่อหลุ่นเฮามาเอาหญ้าพอดีมามันหลุ่นมาเบิ่งน้ำว่าซั่นหามาหามีบ่ปลากันนี่ก็ได้แล้วห่อนบ่โอ้ห่อนห่อนเอาพอได้โอ้ยตอนจับบ่อย่าฟ้าอย่าเฝ้ามันติดกับไอ้นี่แม่ครับติดกับซ้ำกันแช่งนี่ใกล้ล่มเลยที่บ้านมันสุกก็สิถือขี้ดินขึ้นว่าเอาจับออกดีๆซะกันเหนียวเซ่พี่น้องผมเป็นออกแรงแน่โอ้ยก็อย่าเฝ้าบอกไปก่อนเถอะเออของมูนี่มันสิฮู้บอกว่าดียกตรงๆเด้อคุณพ่อสนองเฮาเอารุ่นน้ำกันพี่น้องผมรุ่นน้ำกัน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 ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆสุดยอดพี่น้องผมสุดยอดสุดยอดนะครับเนาะเอาสมาชิกท่านใดทารุ่นทาชุ่มทาแสงอยู่กะกับผิดหวังเด้อพี่น้องเด้อแสงบ่ขึ้นแต่ว่าท่านใดที่ค่อยเสียอยู่กะกับเป็ดได้กินเหรอพี่น้องคุณน่ะเดี๋ยวๆเบิ่งรอบๆเบิ่งรอบๆลายบ่เครื่องใช้เครื่องกวดบ่น้ำสุดยอดพี่น้องน้ำบ่ได้ใส่เลยดิครับก็ย้อนขวดแตกเอ้าขวดแตกพี่น้องเหยียบเว้ยนี่ขวดแตกเลยเห็นบ่พี่น้องผมเอาซ้ำมาใส่หลวงพี่เอาซ้ำมาสุดยอดแล้วสุดยอดพี่น้องผมสุดยอดจับเย้มันขวมเลยเย้มันขวมเลยอ๋อเย้ใส่นี่เอ้ยรอดแล้วบ้านนี่รอดแล้วพี่น้องเลยหัวแตกน้ำนวลบ่ใส่บ่น้ำนวลห่อนดีเงาเกี้ยงเขาเกี้ยงขึ้นลงไปเลยว่ะโอ้ยกับปิวแล้วเนาะซิมมึงดูใส่รถใส่ลงข้างๆไปเอาไปน้ำนั่นเป็นยังไงเป็นยังไงเชี่ยมบ่สุดยอดว่าสัตว์พี่น้องเอาไปเอาไปเบิดน่ะครับสู้พี่สู้น้องลงนี้ก่อนเฮ็ดอยู่ทงกินอยู่ทงมาคุณแม่ลองมาซิมเบิ่งบ่าวมีว่าสิ่งที่เห็ดนี่มันต้องดูดีแล้วก็ยอดเยี่ยมเนาะพี่น้องเนาะโอ้มันสุกโอ้ยสุกอยู่สุกครับผมเอาเอาซิมครับซิมครับผมโอ้ยสุกเห็ดเปียใส่กันเลยกินเลยครับผมเลยเข้าทาสามหอบเด้อสามสุดสุกเตรียมเลยไปนั่งเอานั่งห่มกินเลยเอาคือหยังมันห่อนบ่คุณพ่อปวดมันเจ็บ
โอ้ดีอยู่ดิพ่อใหญ่สนองเที่ยวนานี่ดับเซลูโลโซเปียดกับไก่ฮะก่อนทางแม่นบ่ครับเอาเก่งๆๆๆครบครบสุดยอดก็มาบ่ถูกเบิ่นไปแน่ล่ะโอ้มันบางบางฮะบางเอ้าคุณว่าบ้านไตนี่เอ้าอันยังสิได้ซั่นนี่ๆๆๆเอานี่แน่นี่จุ่มใส่น้ํานัวน้ํานัวน้ํานัวที่ชมด้วยความเป็นจริงเด้อคุณพ่อเด้อบ่แซ่บก็ว่าให้ว่าแซ่บโลดละไปน้ํามันอยากนัวนัวเข้มเข้มบัดเถียบัดห้าถามคุณพ่อสิร้องว่าสุดยอดว่าซั่นก็มันน้อยก็จําน้อยแต่ก็มันนัวสามหอบเลยโอ้ยเห็นข้าเจ้าเห็นเลยพากันเห็นน้ำเบิ้งสามหอบเสียงน้ำซ้ำนี่หอบพอใหญ่ดิน้อยน้อยพี่น้องมาครับมาอยากมากินมาเสียมานัวน้ำกันพี่น้องผมบาดที่นี่อยากไห้เอาดิพี่น้องอยากไห้เอาดิแซ่บมันแซ่บอีหลีเวลาแกงขี้เอาก็เอาล่ะบ่เฮาจังมันบ่เกินครึ่งชั่วโมงตัวเอาม้อนเอาขึ้นมาใหม่เว้ยมีการไปบ่เอาพากันเอาพากันเอามาครับมาก่อนไตกันนะกินไตระวังสักเด้อบ่มีแนวเปียดจังได๋บ่สิกินรวดเอาๆสิกับเอาน้องพี่สิสิสิกินแหน่สิกินแหน่บ่ได้กินคู่คนมีดก็บ่ได้เตรียมมาหลิวมันก็ลอกปวดเด้อเอ้านี่กินไปผมบ่กินเขียวบ่ดีหยิดเลยเอ้าไปจังได๋ให้พ่อขอจักดอกแนวซั่นพามาอบไก่อยู่ตรงโอ้ยเนาะก็บ่ว่าสุกบัดคักขนาดบ่ดึงๆออกเลยคุณพ่อดึงออกเลยเฮาเดี๋ยวๆๆขอตอนนี้มาไม่พี่น้องนี่เบิ่งกันแน่นะพี่น้องผมครับมาฮอดเรื่องอบๆมันค่อยอ้อยเฟียงใส่แม่นบ่พี่โอเคแม่นเฟียงยกได้ดําเบิดนะมันอบค่อยดีครับอีกหอบนึงใหม่นี่มันปุ๊บดูเดี๋ยวกันเอาเยอะในการในคลิปนี้เอาน้ำใส่ขวดวะยอดมาพี่น้องผมไก่ย่างฟางอบไก่อบฟางโอ้ยไก่บ่ใหม่เอาเบิ่งสุดยอดบ่นี่เอ้าอ่ะครับพี่น้องผมขอบคุณทุกไลค์ทุกซับทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านของเองพี่น้องผมติดตามประการใดคําเว้าคําจากีฬาท่าทางที่บ่สุภาพที่เว้าออกไปบ่ามีและทีมงานเฮาขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องผมบ่ามีจําได้ว่าข้างกระโน่นหลายๆคลิปมาก่อนหน้านี้ลองเฮ็ดไก่อบเฟียงเบิ่งดูว่าซั่นล่องไปไล่นกกดเบิ่งดูนกกดนี่บ่ามีไปไล่เบิ่งแล้วมันอยู่ในหมวดของสัตว์ป่าคุ้มครองคิดว่าเฮ็ดบ่ได้พี่น้องก็ต้องให้มันเรื่องมันให้เพิ่นก้อนเฟื่องมาก่อนว่าอันใดหาได้บ่ได้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะสัตว์ป่าส่วนอันนี้ก็เป็นใกล้วงใกล้บ้านเฮาก็สุดยอดแล้วพี่น้องผมอ่ะพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องผมด้วยความปรารถนาจากชาวอีสานมาคุยครับพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องธุรกิจของในบ้านเฮาช่วงพี่เอาไปโอเค